ก็คือคดีการจัดจ้างรถโชว์โครงการ2ล้านล้านถ้าจำได้แล้วก็อีกคดีหนึ่งคือคดีย้ายถวิลเปลี่ยนสีเอื้อญาตินี่คือคดีอาญา2คดีที่อยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลยุติธรรมนะส่วนคดีที่คุณยิ่งลักษณ์กลับมาแล้วต้องรับโทษก็คือคดีทุจริตประพฤติมิชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากการขายข้าว G2G ในโครงการจำนำข้าวมีโทษจำคุก5ปีแล้วก็ที่ศาลปกครองสูงสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาคือคดีค่าสินไหมทดแทนมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์ชดใช้ 35,000 กว่าล้านแต่ศาลปกครองชั้นต้นคุณยิ่งลักษณ์ชนะเหลือศาลปกครองสูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทบทวน2คดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการจำนำข้าวคดีที่ศาลปกครองสูงสุดกำลังพิจารณาอยู่และคดีที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์มีโทษจำคุก5ปีติดตัวไปติดตามครับปูไม่จ่ายปูไม่โกงปูไม่ผิดขนาดนั้นเลยครับแล้วมันจริงหรือจากการที่ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมฝ่ายการเมืองตีความกันใหญ่ฮะกองเชียร์ต้องคืนความบริสุทธิ์ให้กับคุณยิ่งลักษณ์นะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดเพราะฉะนั้นมีมลทินมัวหมองนะต้องล้างมลทินให้นะเพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องจ่ายแล้วแสดงว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้โกงคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ผิดมันใช่หรือเปล่ามาหาคำตอบกันครับกรณีดังกล่าวเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคดีที่ศาลปกครองกลางเพิ่งตัดสินไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตัวเลข 35,000 กว่าล้านที่คำสั่งทางปกครองเรียกมันมาจากไหนครับนี่ตั้งต้นค่าสินไหมทดแทน 35,717 ล้านบาทที่เรียกจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคิดจากไหนมาคิด 20% ของค่าเสียหายแล้วไม่ใช่ค่าเสียหายในโครงการจำนำข้าวทุกโครงการสมัยยิ่งลักษณ์ด้วยแต่คิดมาแค่2โครงการ 55/56 56/57จริงๆทำกันทั้งหมดเนี่ย 4-5 โครงการแต่คิดมาแค่2โครงการนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่ 178,586 ล้านบาทครับแล้ว 178,000 ล้านเนี่ยคือค่าเสียหาย2โครงการนี้คิดจากคุณยิ่งลักษณ์แค่ 20% ทีนี้ไอ้ 178,000 กว่าโครงการกว่าล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่ค่าเสียหายของโครงการทั้งหมดนะโครงการจำนำข้าวความเสียหายทั้งหมดนะครับตัวเลขของอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการณ30กันยาปี57อยู่ที่ 536,908 ล้านบาทครับอันนี้ยังไม่นับค่าดอกบ้งดอกเบี้ยค่าโกดังหลังปี57นะครับที่รัฐบาลหลังจากนั้นแบกรับมาเรื่อยๆจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็แบกรับและตามใช้หนี้ให้ทุกปีทุกปีทุกปีนี่เอาถึงกันยา57อนุกรรมการปิดบัญชีใส่กระดาษเช็คบินเอาไว้แล้วตีมูลค่าข้าวอะไรต่อมีอะไรในโครงการแล้วหักลบออกไปหมดแล้วขาดทุนอยู่ 536,908 ล้านบาทท่านผู้ชมคงจำได้ตอนนั้นเนี่ยชาวนาขายข้าวได้แต่ใบประทวนมาเอามากอดใบประทวนมันเอาไปต้มกินไม่ได้เขาไปทวงเงินค่าข้าวทวงก็ไม่ได้เงินตอนนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินที่ได้จากการระบายข้าวมาหมุนมาจ่ายชาวนาแล้วมาอ๋อทีหลังไงอ๋อเก็บไว้ขาย G2G เดี๋ยวไหมฮะถ้าจำกันได้เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นภาพไปแล้วนั่นแหละครับแล้วทั้งหมดตอนนั้นเนี่ย 500,000 กว่าล้านที่ขาดทุนนะครับเพื่อความแฟร์ไม่ใช่หมายความว่าเอา 500,000 ล้านนั้นมาเบิกจากคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่เขาก็ลดให้ไงครับหักเอาส่วนที่ชาวนาพึงมีพึงได้แต่หักเอาส่วนที่มันเป็นการโกงในกรณีโครงการจำนำข้าวออกไปพูดง่ายๆลองคิดว่าเงิน 500,000 กว่าล้านนี่จ่ายให้ชาวนาเข้ากระเป๋าตรงเนี่ยเหมือนเราชนะเหมือนคนละครึ่งเนี่ยชาวนาป่านี้รวยกันไปหมดแล้วครับแต่กลวิธีโครงการจำนำข้าวเหมือนปริงดูดเลือดชาวนาเขาก็เลยลดให้จากขาดทุนทั้งหมด 500,000 กว่าล้านนะยังไม่นับตลอดทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไปกว่า 900,000 ล้านนะครับอันนี้เฉพาะขาดทุนคิดเป็นค่าเสียหายแค่ 178,000 ล้านไงนี่ลดลงมาแล้วเท่านั้นไม่พอลดลงมาอีกคิดแค่ 20% มันจึงเหลือตัวเลข 35,717 ล้านบาทที่ออกคำสั่งทางปกครองเรียกค่าสินไหมจากคุณยิ่งลักษ
ปรากฏว่าสู้กันผลเป็นยังไงทีนี้ผลก็คือศาลปกครองพิพากษาไปแล้วดูถัดไปครับศาลปกครองพิพากษาไปแล้วก็คือคุณยิ่งลักษณ์เป็นฝ่ายชนะไอ้ค่าเสียหายเสียหาย 178,000 กว่าล้านเนี่ยมันเยอะแค่ไหนครับเนี่ยเพิ่งเปิดไปวันก่อนมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชพี่น้องอีสานกลับบ้านบ้านนี้สะดวก 85,000 ล้านเองนะครับทั้งโครงการเนี่ย 85,000 ล้านหรือสถานีกลางบางซื่อที่ใหญ่โตทันสมัยที่สุดในอาเซียนกำลังจะเปิดกลางปีเนี่ย 34,000 ล้านเองนะครับที่เห็นเบลเลอร์บล่านี่หรือรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชตลอดสายตลอดเส้นทาง 179,000 ล้านเองถ้ามันตัวเลขใกล้ๆกันเลยนะจริงๆเอาค่าเสียหายเนี่ยมาสร้างรถไฟฟ้ากรุงเทพโคราชรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยได้เส้นหนึ่งเลยฮะหรือถ้าเอาไปสร้างสถานีกลางบางซื่อพูดง่ายๆคือสร้างแล้วทุบทิ้งสร้างแล้วทุบทิ้งกี่รอบเนี่ย 170,000 กว่าล้านอันนี้ 34,000 กว่าล้านประมาณ5สถานีสร้างแบบบางซื่อเนี่ยสร้างมาทุบทิ้งสร้างมาทุบทิ้ง5ครั้งนี่ถ้าได้เงินตรงนี้มามันจึงเป็นความเสียหายมหาศาลนะครับแล้วนี่ค่าเสียหายนี่ย้ำว่าแค่2ขอบนะแต่ทีนี้ศาลปกครองตัดสินครับศาลปกครองท่านก็ตัดสินไปแล้วท่านก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแม้ว่าหลายฝ่ายจะไม่เห็นด้วยก็ตามทีแต่เราก็ต้องเคารพศาลปกครองพิพากษาอะไรไปศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเรียกค่าสินไหมเพราะว่าเห็นว่าการออกคำสั่งนั้นไม่ชอบนะแล้วก็เพิกถอนคำสั่งยึดอายัดทรัพย์นะครับคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ก็รวมไปถึงการยึดอายัดบ้านที่ซอยโยธินของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหลังเนี้ยนะฮะซึ่งก็เพิกถอนแต่ว่าหลังจากนี้สู้กันต่อศาลปกครองสูงสุดทีนี้คดียังไม่จบฮะไปที่ศาลปกครองสูงสุดต่อย้ำว่านี่คือคดีทางแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนปกติถ้าเราไปทำความเสียหายให้กับหน่วยงานภาครัฐเขาทำยังไงกับเราได้1ถ้าเป็นความผิดอาญาดำเนินคดีอาญา2เรียกค่าเสียหายจากเราอาจจะไปฟ้องศาลแพ่งแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่ใช้วิธีฟ้องศาลแพ่งใช้วิธีออกคำสั่งเรียกค่าสินไหมทดแทนเลยเท่านั้นเองครับมันจึงเป็น2ส่วนอาญาแพ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ที่แพ่งนี้ทีนี้ไปดูต่อครับที่ศาลปกครองตัดสินอย่างเงี้ยท่านก็มีเหตุผลของท่านซึ่งต้องไปสู้กันต่อที่ศาลปกครองสูงสุดนะคดียังไม่ถึงที่สุดเหตุผลคืออะไรครับศาลท่านบอกว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนคุณยิ่งลักษณ์กำกับระดับนโยบายไม่อาจทราบข้อมูลการปกปิดการกำหนดให้รับสัดส่วนความรับผิดเนี่ย 20% ไม่ถูกต้องแล้วก็อื่นๆอีกนะครับนั่นคือเหตุและผลที่ศาลปกครองกลางท่านให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ทุกฝ่ายต้องเคารพครับสู้กันต่อในกระบวนการอุทธรณ์กันต่อนะครับนี่ทีนี้ดูรายละเอียดต่อไปทีนี้โครงการนี้เป็นอภิมหาโครงการแล้วก็ฝากความเสียหายเอาไว้นั่นก็คือต้องตามใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันยังเหลือหนี้ที่ติดค้างอยู่ที่ธกส.เนี่ยกว่า 300,000 ล้านนะครับแล้วย้ำถ้าเกิดเอา 300,000 ล้านนี่โอ้โหถ้าเราไม่เสียหายจากโครงการเนี้ยเอาไปสร้างไอ้ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยได้กี่แห่งระบบชลประทานจ่ายเงินให้ชาวนาโดยตรงแต่ก็ไม่ได้ละประเด็นคือที่มีการไปบิดเบือนปูไม่ต้องจ่ายเพราะปูไม่โกงและปูก็ไม่ผิดเนี่ยมันใช่ไหมเมื่อกี้แจกแจงเฉพาะเรื่องค่าสินไหมทดแทนทีนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเราจะกลับมาดูรายละเอียดครับทีนี้แล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนหน้านี้พิพากษาลงโทษจำคุกคุณยิ่งลักษณ์5ปีผลมันคืออะไรเพราะคำตัดสินศาลปกครองกลางไม่ได้เพิกถอนและไม่มีอำนาจไปเพิกถอนความผิดทางอาญาของคุณยิ่งลักษณ์นี่กลับมาเมื่อไหร่ต้องติดคุกหมายจับก็ยังอยู่แล้วศาลฎีกาเอาหลักฐานอะไรเอาข้อมูลอะไรไปเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์